สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาลสามทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะในวันนี้เราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะว่าแต่จะเป็นเรื่องของอะไรเราลองไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะทบทวนตัวเลขนะคะ1 ถึง 10กันนั่นเองค่ะเราไปดูตัวเลขกันเลยค่ะตัวเลขแรกนะคะก็จะเป็นเลข1มีค่าเท่ากับ1นะคะยกตัวอย่างรูปภาพผีเสื้อ1ตัวนั่นเองนะคะตัวต่อมาค่ะตัวเลข2นะคะมีค่าเท่ากับ2ยกตัวอย่างเช่นรูปภาพของเป็ดมีจำนวน2ตัวนั่นเองนะคะเด็กๆไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวเลข3นะคะมีค่าเท่ากับ3ยกตัวอย่างจำนวนรูปภาพหอยทากมี3ตัวนั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะก็คือเลข4นะคะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะยกตัวอย่างมีหนอน4ตัวนะคะตัวเลขตัวต่อมานะคะคือเลข5นะคะมีค่าเท่ากับ5นะคะยกตัวอย่างมีคัพเค้ก5ชิ้นนะคะต่อมาค่ะคือเลข6นะคะมีค่าเท่ากับ6ยกตัวอย่างรูปภาพของสิงโตนะคะมีทั้งหมด6ตัวนั่นเองค่ะเด็กๆเราไปดูตัวเลขตัวต่อไปกันเลยค่ะเลข7นะคะมีค่าเท่ากับ7ยกตัวอย่างเช่นมีรูปภาพของพระอาทิตย์นะคะ7ดวงนั่นเองค่ะเราไปดูตัวเลขตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวเลขตัวต่อมานะคะก็คือเลข8นะคะมีค่าเท่ากับ8ยกตัวอย่างรูปภาพของกระเป๋านะคะมีจำนวนทั้งหมด8ใบนั่นเองค่ะเราลองไปดูตัวเลขตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลข9นะคะมีค่าเท่ากับ9ยกตัวอย่างรูปภาพรถ9คันนั่นเองค่ะเด็กๆตัวต่อไปนะคะคือตัวเลข10นะคะมี1กับ0นะคะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองค่ะยกตัวอย่างรูปภาพของนกฮูกนะคะมีจำนวนทั้งหมด10ตัวนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะให้เด็กๆเติมตัวเลขที่หายไปนะคะเด็กๆเห็นตัวเลขด้านบนไหมคะมีตัวเลขอะไรบ้างคะเลข4เลข1เลข3เลข5เลข2นะคะแล้วเด็กๆมาดูบรรทัดล่างนะคะมีตัวเลขอะไรบ้างคะที่กำหนดมาให้มีเลข1เลข3เลข5นะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าหลังเลข1จะเป็นตัวเลขอะไรคะที่หายไปเลข2ถูกต้องนะคะหลังจากเลข3จะเป็นตัวเลขอะไรคะที่หายไปตัวเลขอะไรเอ่ยเลข4ถูกต้องนะคะแล้วเด็กๆลองมาเรียงใหม่พร้อมๆกัน1รอบนะคะ1 2 3 4 5นี่ก็คือการเติมตัวเลขที่หายไปให้ถูกต้องนะคะเราจะมาดูตัวอย่างนี้กันต่อนะคะให้เด็กๆเติมตัวเลขที่หายไปเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นตัวเลขด้านบนไหมคะมีตัวเลขอะไรบ้างคะเลข10เลข7เลข9เลข6เลข8แล้วเด็กๆมาดูตัวเลขด้านล่างนะคะที่กำหนดมามีตัวเลขอะไรบ้างคะเลข7
และเลข9นะคะเด็กๆคิดว่าตัวเลขข้างหน้าเลข7ที่หายไปเป็นตัวเลขอะไรคะเลข6ถูกต้องนะคะหลังเลข7จะเป็นตัวเลขอะไรคะที่หายไปเลข8นะคะหลังเลข9จะเป็นตัวเลขอะไรคะที่หายไปเลข10ถูกต้องนะคะเด็กๆลองมาเรียงใหม่พร้อมๆกันนะคะ6 7 8 9 10นะคะนี่ก็คือการเติมตัวเลขที่หายไปให้ถูกต้องนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะได้เวลาทำใบงานกันแล้วนะคะเด็กๆจะอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันจันทร์ที่27กันยายนพ.ศ. 2564นะคะให้เด็กๆเติมตัวเลขที่หายไปนะคะเด็กๆเห็นขบวนรถไฟไหมคะมีตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยมีเลข2เลข3แล้วก็ว่างใช่ไหมคะไป2ช่องนะคะแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นเลข6และเลข7นะคะแล้วเด็กๆลองนับสิคะว่าตัวเลขไหนที่หายไปเรามาเริ่มตั้งแต่เลข2เลยนะคะ2 3ต่อไปเป็นเลขอะไรคะเลข4นะคะที่หายไปต่อจากเลข4จะเป็นเลขอะไรคะเลข5นะคะเด็กๆก็เขียนเลข4และเลข5ลงไปในช่องที่หายไปนะคะแล้วเด็กๆลองมาเรียงพร้อมๆกัน1รอบนะคะ2 3 4 5 6 7นะคะส่วนที่เหลือนะคะเด็กๆลองฝึกนับเลขนะคะแล้วก็เติมตัวเลขลงไปในช่องว่างเองนะคะคนไหนที่ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะใช่แล้วค่ะเรียนรู้เรื่องการเติมตัวเลขที่หายไปนั่นเองนะคะยากไหมคะสำหรับเรื่องนี้ไม่ยากใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็บทเรียนของคุณครูจอยและก็คุณครูเก่งด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆไว้กลับมาพบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ